ผมนายเสือกรีเต็กเลขาธิการสมาพันธ์นักศึกษาจังหวัดยะลาในนามเครือข่ายประชาสังคมคัดค้านพรก.ฉุกเฉินขอประณามเจ้าหน้าที่ทหารกระทำการชู้สาวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลและกองทัพยังไม่สามารถแก้ไขเยียวยาสถานการณ์ได้โดยที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ละเมิดคุกคามทำลายสิทธิมนุษยชนและปัญหาความไม่เป็นธรรมซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านั้นมันลามไปถึงปัญหาสังคมวิถีชีวิตศาสนาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีฐานเกณฑ์ต่อปัญหาเรื่องชู้สาวกับหญิงสาวมุสลิมที่ผ่านมาล่าสุดประท้วงฐานเกณฑ์จากกองทัพภาคที่2จำนวน2นายประจำฐานปฏิบัติการผ่านมานะร้อยรอ1333ทับ1ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลละแวงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งมีกำลังคน30นายปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนี่ก็แถลงข่าวแถลงจนกระทั่งเกิดเหตุทหารเองกระทำการละเมิดทางเพศสามผู้เสนอในพื้นที่ที่มีอายุเพียงแค่6ปีจากนั้นเพื่อนทหารดังกล่าวได้ถ่ายทำเป็นวิดีโอคลิปและเผยแพร่ทางโทรศัพท์สร้างความอับอายให้กับสาวผู้เสียหายและครอบครัวจากนั้นประชาชนในพื้นที่ต่างไม่พอใจกับการกระทำของทหารดังกล่าวเรื่องการประชาสังคมคัดค้านพรบ.ฉุกเฉินขอประณามการกระทำในครั้งนี้เพราะเป็นการกระทำที่นำไปสู่ความแตกร้าวในสังคมและสร้างความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันปัญหาชู้สาวที่เกิดขึ้นจำนวนมากส่วนหนึ่งเกิดความชอบพอกันและส่วนหนึ่งมีการตกลงเลี้ยงดูมีการสู่ขอและนำผู้หญิงชายแดนใต้กลับไปอยู่ในภาคต่างๆตามผู้มีลำนามของทหารเหล่านั้นแต่ปัญหาที่ตามมาคือวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นต้องกลับมาอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนขณะนี้มีหญิงไม้ที่เกิดจากการทอดทิ้งและไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสามีตามภูมิภาคซึ่งพันเอกตะกอนเลี่ยมรินผู้อำนวยการกองงานมวลชนและกิจการพิเศษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้อภิปรายในเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ครั้งที่1ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวว่าปัจจุบันมีหญิงสาวที่หนีตามทหารเจ้าหน้าที่ทหารไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆและกลับมาชายแดนใต้ในสภาพอิงไม้มีจำนวนมากกว่า 1,000 คนปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางภาครัฐต้องประหารยิ่งไปจากนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ได้มีการเคลื่อนไหวของนายทหารระดับสูงหรือแม้กระทั่งจากฝ่ายรัฐบาลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาว่าได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ตอนลงปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วแต่ปัญหาลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นมีจำนวนหลายครั้งและซ้ำซากเรื่องขายประชาสังคมคัดค้านพรบ.ฉุกเฉินขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนวทางแนวกะในการแก้ไขดังนี้ข้อที่หนึ่งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อนำผู้กระทำการในครั้งนี้มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้เพราะสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายและอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุมในอนาคตตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนที่ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกทั้งยังมีรายการในอดีตที่เจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นผู้กรณีความขัดแย้งในการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือคุกคามเสียเองหลายกรณี
ยังไม่ถูกคลี่คลายความเครียดแค้นความสงสัยหรือได้รับความผิดตามกระบวนการยุติธรรมจนทำให้กระบวนการยุติธรรมล้มเหลวในการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษและเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในพื้นที่ความไม่สงบดังเช่นกรณีปากใต้ของปรมาจารย์อิหม่ามยะฝาที่เรือทองกรณีการยิงชาวบ้านเสียชีวิตที่ปุโยจังหวัดปัตตานีเป็นต้นข้อที่สองหากนัดต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการแสดงความจริงใจต่อการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและมีความต่อเนื่องโดยการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่และประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ข้อที่สามรัฐต้องตอบสนองประชาชนด้วยการเยียวยาทางความรู้สึกซึ่งคนในพื้นที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมและเกิดการลอยนวลของผู้ที่สมควรจะต้องรับผิดในหลายๆการที่ผ่านมาโดยการเร่งรัดนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมทันทีโดยไม่เลือกปฏิบัติข้อที่สี่ขอเสนอต่อรัฐบาลให้ยกเลิกข้อรัฐกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินถ้ายังตระหนักถึงความมั่นคงในสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังนั้นทางเครือข่ายประชาสังคมคัดค้านพ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงขอประนามการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปละเมิดทางเพศหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่อันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและทุกศาสนายอมรับไม่ได้ตลอดจนเรียกร้องให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มผู้ฝ่ายการเมืองให้มีการเรียนรู้และดำเนินการจับต่อเนื่องมากกว่านี้ในงานในสื่อออกมาแล้วนี่นะให้มันเกิดไปเถิดกับประชาชนที่อยู่บ้านจะจับปอกใส่แล้วของลูกไม่ใช่เมื่อกี้จับเจ้าจับเด็ดแล้วตอบจนเส้นหลายครั้งแล้วในพื้นที่ตามจังหวัดในภาคใต้นี้ด้วยจิตอาสาต้องการสร้างสันติภาพขอบคุณครับก็เป็นการให้สรุปนะครับการกล่าวแถลงการนะครับกิจกรรมตัดไปก็คือให้พวกเราถือป้ายนะครับถึงกว่าจะถึงบ่ายโมงนะครับกำหนดการของเรานะครับเป็นบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเราไปรวมตัวที่ลานวัฒนธรรมด้านในครั้งแล้วก็จะสลายการรวมตัวของเราครั้งนี้นะครับแล้วก็น้องกระจายไปอยู่ตามพุทธบาทนะครับที่ถือป้ายนะครับต่อมาแล้วก็เราจะมีการกระจายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงบ่ายโมงนะครับผู้กระจายท่านต่อไปนะครับคุณปนารีฝ่ายบริหารนะครับองค์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับนายอิสมันมานิยอครับ